ไปต่อที่การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพเอสโคลาไทยแลนด์วอลเลย์บอลลีกฤดูกาล 2023-2024 นะครับนี่เป็นการแข่งขันอยู่ในเลกแรกเข้าสู่สัปดาห์ที่6แข่งขันกันที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับทีมชายดีกรีรองแชมป์เก่าอย่างพิษณุโลก VC เจอกับเกาะกูดคาบาด้า A4S คือทั้ง2ทีมเนี่ยก่อนแข่งก็เข้ารอบแน่นอนแล้วครับแต่ว่าก็ยังเน้นว่าต้องการ3แต้มเพื่ออันดับคะแนนสะสมจะติดไปด้วยในเลกที่2นะครับซึ่งเกมนี้พิษณุโลก VC เนี่ยโรเตชั่นบางตำแหน่งแต่ว่าตัวหลักยังอยู่ครับอย่างประเสริฐปิ่นแก้วแล้วก็อมรเทพคนหารในขณะที่เกาะกูดคาบาน่าเซตเตอร์ทีมชาติครับมาวินมณีวงศ์แล้วก็บอลเร็วชาวปากีอย่างโนแมนคาร์เนี่ยยังอยู่ในทีมครับผมแล้วก็สูสีครับต้องยื้อกันถึง5เซตครับก่อนจะเป็นรองแชมป์เก่าพิษณุโลก VC ที่โดนก่อนใน2เซตแรกกลับมาชนะใน3เซตหลังคะแนน22-25 22-25และกลับมาชนะ25-15 25-18 และ15-5เก็บเพิ่มเป็น17คะแนนตอนนี้เป็นจ่าฝูงแบบชั่วคราวนะครับส่วนเกาะกูดคาบาน่า A4S ก็มี10คะแนนเท่ากับเมืองพล VC แต่ว่าเซตได้มากกว่าจำนวนเซตนะครับก็ขึ้นไปรั้งอยู่อันดับ4ของตารางวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีแข่งขันอีก3คู่ NBT2 HD ถ่ายทอดสดครับโดยแชมป์มากที่สุด8สมัยนะอย่างนครราชสีมาคิวมินซี VC จะเจอกับ RSU VC เริ่มตั้งแต่เวลา15 น.เป็นต้นไปครับครับ